ก็กระแสดีค่ะแล้วก็ก็ดูพร้อมทุกๆคนนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามนะคะแล้วก็เรตติ้งก็ดีด้วยค่ะใช่ค่ะครั้งแรกเลยจริงๆแล้วในซีรีส์ภารกิจแล้วก็เคยเจอกันแล้วแต่ก็ไม่ได้แบบเล่นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เคยเจอกันตามงานอะไรอย่างงี้ก็คือเหมือนพอจะเคยคุยกันบ้างแล้วอะไรแล้วอะค่ะเกี่ยวกับแบบพี่เวียเขาชอบแบบไปเขาเรียกว่าอะไรไปประจนภัยเพราะขี่มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างงี้แล้วเซฟก็ชอบแบบไปเที่ยวแบบลุยๆอะไรเงี้ยก็จะแบบเหมือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็คือพอเราร่วมงานแล้วคือเราเคยเจอกันมาก่อนเคยคุยกันก่อนมันก็เลยไม่ได้มีความอายความเกรงอะไรเงี้ยค่ะไม่มีค่ะไม่มีเพราะว่าอีกอย่างนึงคือมันเป็นแบบมันเป็นคอมเมดี้ด้วยก็เลยมันจะแนวแบบตลกมากกว่าค่ะแต่ก็อย่างที่บอกคือเคยเจอกันมาแล้วแล้วก็เคยเหมือนร่วมงานกันนิดนึงที่ในซีรีส์ภารกิจรักอะค่ะก็เลยแบบไม่ได้มีความเกรงอะไรมีค่ะแต่ว่าคือเซฟก็ไม่ได้แบบไม่ว่าจะเล่นกับใครก็ไม่ได้มีความเกรงอยู่แล้วเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นงานมันเป็นหน้าที่ของเราเราเป็นนักแสดงเราก็เป็นอีกตัวละครนึงไม่เขินค่ะไม่เขินเลยใช่ค่ะเรตติ้งดีมากก็ขอบคุณอีกรอบนึงนะคะที่ทุกคนติดตามนะคะอย่างวันนี้มางานก็มีคนเรียกชิโลเยอะเหมือนกันยังไม่มีอีวึงนะคะรอคำว่าอีวึงอยู่ใช่ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ติดตัวละครชิโลอยู่ค่ะก็จริงๆไม่ได้คิดอะไรมากค่ะเพราะว่าตอนเราทำงานนี้เราก็ทำงานเต็มที่อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะออกมาแบบไหนแต่ใจจริงเราก็รู้ว่าเราทำเต็มที่ทำดีที่สุดแล้วค่ะก็เราก็แฮปปี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลิตออกมาค่ะอ๋อก็เซฟรู้อยู่แล้วว่าแฟนๆทุกคนนี่เป็นแฟนๆพี่เวียค่ะก็เข้าใจว่ามันเป็นการแสดงแล้วมันเป็นแค่ตัวละครคือสมมติว่าในเลิฟซีนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เซฟมันคือตัวชิโลใช่เพราะฉะนั้นก็เซฟอยู่แล้วว่าเขาเข้าใจอะค่ะค่ะก็แฮปปี้มากๆค่ะอย่างที่บอกก็เกินคาด